ู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับย้ํากันหน่อยอีกว่าวันนี้เราสื่อสารกันที่ Facebook นะครับง่ายๆไปที่ Facebook ครับเสิร์ชคําว่าเสรีดราม่าเป็นภาษาไทยเลยจะคุยเรื่องการโกรธวิชาของลูกคุณก็ได้หรือแชร์เรื่องอาจารย์สอนว่าฉันก็สอนยังไงก็ได้ไปที่นั่นเดี๋ยวก็รวบรวมเดี๋ยวทีหน้ามาอ่านกันมาที่ประเด็นดราม่าครับอาจารย์เมื่อกี้ชมไปแล้วเป็นเรื่องแรกก่อนเขาบอกทิปเฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นก็เป็นเว็บไซต์นึงครับเขาเผยแพร่ภาพบินค่าอาหารพร้อมข้อความแสดงถึงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติของลูกค้าท่านนี้ โดยเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ร้านอาหารไทยนะครับในเมืองลอสแอนเจลิสอเมริกานะครับเจสันพรนากริตเข้าไปรับประทานอาหารแล้วก็มีการเรียกเก็บด้วยบัตรเครดิตแล้วเขียนในใบเสร็จว่า Tip for US Citizen Only พอภาพนี้มันถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์อาจารย์ครับชาวเน็ตก็ลุมประณามว่าเนี่ยคนอย่างในเจสันเนี่ยสร้างความเกลียดชังไม่ต่างจากพวก IS เลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วหรือน่ารังเกียจมากฉันไม่เชื่อว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกยุคนี้ถ้าต่อต้านคนเอเชียอยู่ที่นี่ก็อย่ามากินร้านอาหารของเราสิอาจารย์ว่ายังไงครับเรื่องการไม่ทิปก่อนภาษาไทยเราเนี่ยนะคะเรามีคำว่าเกลียดตัวกินไข่ไอ้อะไรนะเกลียดตัวกินไข่เกลียดอะไรกินน้ำแกงนะครับก็แปลว่าเขาชอบอาหารไทยนะครับแต่เขาน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกกันว่า white supremacy คำว่า white supremacy ก็คือคนที่เชื่อว่าคนผิวขาวผู้ชายที่นับถือศาสนาคริสเตียนนะคะนิกายโปรเตสแตนต์เป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดภายในโลกนะคะแม้แต่เป็นผู้ชายนะคะนับถือคริสเตียนนะคะแต่เป็นแคทอลิกก็ยังด้อยกว่าโปรเตสแตนต์คนกลุ่มพวกนี้เขาเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะคะผิวขาวนับถือคริสเตียนที่เป็นพรีสไบเทเรียนนะคะก็ยังถือว่าสู้ได้กว่าเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เป็นคริสเตียนนะคะโปรเตสแตนต์แล้วก็เป็นคอเคเชียนเป็นผิวขาวเท่านั้นที่เหลือคือยิ่งใหญ่สุดในโลกใหญ่คนพวกนี้ยังหลงเหลืออยู่ยังมีอยู่นะครับแต่ก็เป็นคนที่พอทำไปแล้วก็บาปกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคนพวกนี้อยู่ในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะครับคนเอเชียเช่นเวียดนามหรือลาวที่รวยจะเข้าไปซื้อบ้านอยู่ในแถบนั้นพอไปซื้อบ้านอยู่ในแถบนั้นคนพวกนี้จะออกจากหมู่บ้านนั้นจะขายบ้านราคาถูกๆเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนเอเชียที่มีสตางค์น้อยกว่าคนที่บุกเบิกให้ก็จะไปซื้อได้คือคนที่ไปก่อนเนี่ยซื้อแพงแต่คนที่ไปหลังเนี่ยซื้อถูกชุมชนนั้นก็กลายเป็นเวียดนามคอมมูนิตี้กลายเป็นลาวคอมมูนิตี้กลายเป็นคัมโบเดียนคอมมูนิตี้ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าเป็น white flightการหนีของคนผิวขาวทำให้คนเอเชียยึดพื้นที่ได้เป็นจุดๆแม้ถ้าพูดว่าประเด็นนี้มันก็ยิ่งเกิดความแบบรังเกียจกันอย่างเห็นชัดใช่คือมันจะมานี่ชุมชนแขกนี่ชุมชนลาวนี่คือชุมชนอะไรต่างๆแต่คนที่เขาไม่เป็นเช่นนี้เขาก็อยู่ปะคนกับคนพวกนี้ได้นะฮะทีนี้การทิปในอเมริกาปัจจุบันเนี่ยนะคะมันประมาณ 15% ของค่าอาหารอย่างต่ำนะคะ 15% ค่าอาหารแต่ที่เขาเขียนว่า for U.S. citizen only เนี่ยนะคะเขาลืมไปหรือเปล่าว่าคนไทยหรือคนเอเชียที่อยู่ที่นั่นจำนวนมากเป็น U.S. citizen แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานที่เกิดขึ้นที่นั่นหรือว่าเขาแต่งงานเขาไปอยู่ที่นั่นเขาก็ได้ใบเขียวหลังจากใบเขียวซึ่งทำงานได้5ปีเสียภาษีถูกต้องไม่มีปัญหาอาชญากรรมอะไรในที่สุดเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นซิติเซนเนาะแล้วว่าเรื่องกฎหมายหน่อยก็ไม่แน่ใจที่ LA เนี่ยการทิปนี่มันไม่ทิปผิดกฎหมายไหมอาจารย์ไม่ผิดไม่ผิดแต่คนที่เขาเสิร์ฟเขาจะถามเลยฉันทำผิดอะไรหรือเปล่าเขาจะถามเช่นนั้นนะคะอย่าว่าแต่ไม่ทิปเลยนะคะแค่ทิปต่ำกว่า 15% เขาก็ถามว่าฉันผิดอะไรหรือเปล่าส่วนร้านอาหารที่แพงๆนะครับพอเราบัตรให้ไปรูดเขาจะรูดไปเลย15หรือ 17% ของก๊อฟที่ถ้าเป็นนิวยอร์กเนี่ยเขาจะรูดอาหารก่อนแล้วข้างล่างมันเป็นบังคับเลยว่า18 20 25เลือกต้องเลือกด้วยที่ให้เลือกแต่บางที่เขาคิดมาเลยค่ะอ๋อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายอดเราสูงนะคะอย่างสมมติว่าพี่ไปกินร้านอาหารชื่อบ๊อบชินเป็นร้านอาหารที่ขายปูแพงมากนะคะคนหนึ่งก็ประมาณ25เหรียญถ้าหากว่าเราไป10 คนก็จะ250นี่250เนี่ยถ้าทิป 10% มันก็25เหรียญถ้าเกิดทิป 15% มัน37เหรียญกว่าเขากลัวว่าเราจะไม่ทิปเพราะมันสูงเขาคิดใส่ไปเลยค่ะแล้วก็บุก
มันเป็นเรื่องของมารยาทที่เหมือนกับสังคมนั้นเขาทำกันอยู่แล้วเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเลยยิ่งกว่ามารยาทอีกเป็นวัฒนธรรมก็กล่าวได้ว่าอีตาเจซันเนี่ยนอกจากเป็นคนเหยียดเชื้อชาติแล้วยังไม่มีวัฒนธรรมเขาไปอีกกับเสียจานเขาทิปไม่ใช่เหรอเขาแต่เขาบอกให้ทิป for US ก็นั่นไงก็คือเขาเป็นเหยียดเชื้อแต่เขาทำตามธรรมเนียมก็คือว่าจ่ายเกิน 15% เขาทำตามอาจารย์สมมุติว่าถ้าเราต้องเจอคนขาวแบบนี้กับตัวเราเราทำอะไรได้มั่งอาจารย์เราก็คือทำตัวสง่างามเหมือนอย่างที่พี่พูดสอนน้องๆทั้งหลายที่เรียนเมืองนอกบอกดูถูกเขาก่อนที่เขาจะดูถูกเรานะคะก็คือทำอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าเขาโง่เขาไม่รู้เรื่องเนาะคนอเมริกันเป็นคนที่ความรู้แคบนะครับแคบมากนะจะบอกให้สมมุติว่าเราเรียนหนังสืออยู่ที่อิลลินอยเราเรียนวิชาภูมิศาสตร์นะครับเราจะได้เรียนภูมิศาสตร์ของอิลลินอยเท่านั้นไม่ต้องเรียนที่อื่นเลยไม่ได้เรียนที่อื่นเลยไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับ อยู่ประเทศไทยเรียนยุโรปเรียนอเมริกาเรียนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราจุดสั่งแม่น้ำสายนี้สายนั้นลงที่ทะเลนั้นลงที่ทะเลนี้ไม่มีค่ะจบครับพี่ไปเรียนเมื่อตอน2013นะคะฝรั่งถามพี่ว่าพี่หัดใส่รองเท้าเมื่อตอนอายุเท่าไหร่มานั่งไม่รู้ใช่นั่งคิดว่าก็เขาดูเดอะคิงแอนด์ไอคิดว่าเราขี่ช้างไปเรียนอยู่เขาถามพี่จริงๆก็ถามว่าขี่ช้างไปโรงเรียนไหมเอาอย่างนี้ก็จะจบเรื่องนี้ว่าไม่ว่าเราเจอคนแบบไหนโดยเฉพาะคนที่ดูถูกเราสิ่งที่ทำง่ายที่สุดคือทำตัวให้เรามีคุณค่าทำให้สง่างามค่ะเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างมีความสุขเพราะอย่างพี่เดี๋ยวแหละพอเขาถามว่าอ๋อใส่มานานแล้วแล้วก็ตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยนั้นฉันขับรถไปโรงเรียนฉันก็อยากจะบอกนะเชื่อไหมฉันไม่เคยซักผ้ารีดผ้าเลยเนี่ยฉันไม่เคยล้างจานเลยนะแล้วเวลาฉันตื่นปั๊บเนี่ยฉันก็ลุกจากที่นอนฉันไม่เคยเก็บที่นอนตอนฉันจะออกจากบ้านก็จะมีรองเท้ามาวางไว้หน้าบ้านแล้วก็มีคนเปิดประตูให้พอฉันกลับมาฉันบีบแต่รถเขาก็มาเปิดประตูแล้วก็เสร็จแล้วฉันก็ถอดรองเท้าเขาก็จะเป็นคนเก็บรองเท้าฉันเอาไปเก็บมันถามพี่ว่า Are you a prince นี่เป็นคนไทยธรรมดาที่เราใช้ชีวิตปกติพี่ก็เลยบอกว่า Oh just ordinary middle class Thai เป็นคนไทยชนชั้นกลางธรรมดาธรรมดานี่แหละให้เรารู้ว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาจะก็นี่ไงเขาจะกล้าดูถูกเราเหรอเขาเงียบไปเนาะจันเนาะทำตัวให้มีคุณค่าไว้ในทุกสถานการณ์ชีวิตดีขึ้นแน่นอนไปเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์เรื่องแท็กซี่ครับเป็นเรื่องของแท็กซี่ทำร้ายผู้หญิงเป็น Facebook ของคุณธีรยะนะครับเขาได้โพสต์คลิปความยาว1นาทีกว่าๆนะครับในภาพนี้กำลังขึ้นอยู่คุณผู้ชมอธิบายไปด้วยก็แท็กซี่สีชมพูเนี่ยครับจอดอยู่ข้างทางแล้วคนขับก็เดินอ้อมลงมาที่เบาะหลังแล้วก็ตบตีผู้หญิงนะครับก่อนจะเข้าไปตบตีเนี่ยเราจะเห็นแล้วเขาตบตีกันซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะเป็นสามีภรรยากันแล้วสาเหตุคืออะไรคะเขาไม่ได้เล่าเลยเพราะมันน่าจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถอาจารย์โอ้ซึ่งประเด็นคืออย่างนี้แหละคนที่ถ่ายอยู่อ่ะเหมือนเดิมทำไมไม่ลงไปช่วยไปถามซะหน่อยอาจารย์ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่สุภาษิตไทยเราเนี่ยนะคะยังไม่เอา2ประโยคนี้ออกจากลิสต์สุภาษิตนะคะเราจะเจอสภาพนี้ก็คือ1ครับอาจารย์อย่าเอามือไปซุกขีด2อย่าแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนเพราะฉะนั้นในเมื่อคนเขาตีกันอย่างนี้แล้วเราเข้าไปนี่มันเป็นการเอามือไปซุกขีดมันคือไปแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันก็จะไม่มีแต่ที่มันน่าเกลียดก็คือว่าเรามักจะถ่ายคลิปเรื่องการทำร้ายกันได้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพที่ตบตีไปหมดเพื่อนตีกันก็มีเพื่อนๆถ่ายรูปนะเด็กผู้หญิงตีกันถ่ายรูปนะฮะพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงถ่ายรูปคือเรามักจะเป็นอย่างนี้กันเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยนี้กันสักทีล่ะเนาะมันเป็นสองกรณีนะอาจารย์สมมติเราเลิกนิสัยนี้ได้แล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเขาเป็นสามีภรรยากันมันก็ไม่ควรทำอยู่ดีเราไปแยกก็ได้ถูกไหมอาจารย์ได้เอาผู้หญิงออกมาก่อนเนาะเอาผู้หญิงออกมาก่อนส่วนจะว่าอะไรก็ว่ากันไปทีหลังดูสิเนี่ยโดนต่อยไปทั้ง 3-4 ทีอ่ะถ้าเป็นผู้โดยสารก็ว่าเอาจริงถ้าเราดูจากภาพนะก็วิเคราะห์เองนะคุณผู้ชมไม่ได้แบบมีข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะเป็นสามีภรรยาทะเลาะกันแหละเพราะถ้าเราเป็นผู้โดยสารเราน่าจะวิ่งหนีออกมาใช่ๆตอนนี้ต่อให้เป็นสามีภรรยาก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายกันค่ะและเราเป็นประชาชนปกติเราก็มีสิทธิห้ามนะเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วเขาแจ้งความจับได้นะภรรยาเนี่ยใช่อาจารย์ว่าเรื่องนี้หน่อยเอาไงดีหยุดถ่ายมะก็เราไม่ควรจะถ่ายแต่ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยแต่เขาก็เหมือนเดิมคำพูดเดิมๆเวลาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวโดนอาจารย์ตำหนิอีกเหมือนเดิมก้อนไม่ช่วยอย่างน้อยก็ถ่ายมาแล้วก็มาโพสจะได้เป็นหลักฐานอะไรเงี้ยจะได้เป็นหลักฐานเงี้ยอาจารย์คือกว่าจะได้หลักฐานเนี่ยคนนั้นเจ็บตัวปางตายใช่ไหมนะครับเนาะมันไม่ไหวคือเรายุติการบาดเจ็บก่อนดีไหมก่อนที่จะเอาหลักฐานเนาะสมมุติเนี่ยรถอาจารย์ทำไงเป็นอาจารย์ก่อนเป็นรถพี่หมายถึงอาจารย์เป็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยต่อจากเขาเลยเนี่ยพี่ก็ต้องบอก
ลูกน้องพี่ว่าเราลงไปดูเข้ากันเพื่อที่จะดูว่าจะแก้ไขอะไรได้เนาะอย่างน้อยที่เขาถามอาจารย์เพราะอะไรอย่างน้อยเรามีเพื่อนไปสมมุติเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ยังมีช่วยกันวิ่งหนีกลับมาเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันช่วยได้มันก็ช่วยคนคนหนึ่งได้เนาะอาจารย์เนาะฝากเอาไว้แล้วกันคุณผู้ชมว่าหรือนะถ้าเราไม่เข้าไปช่วยนะตะโกนดังๆก็ได้ซึ่งจะทำให้เขายุติเนาะคุณผู้ชมก็จริงๆบีบแต่ก็ได้เนาะเขาก็จะตื่นเต้นคือถ้ามันมีคนอยู่ใกล้เนี่ยเขาจะไม่กล้าทำอย่างนี้พี่คิดว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่าเขาได้ขับรถไปไกลจากคนอื่นแล้วไม่มีใครเห็นเนาะก็ดีๆแล้วกันคุณผู้ชมว่าจะถ่ายต่อหรือจะห้ามหรือใจดูที่หนึ่งตั้งต้นว่าเราได้ช่วยเหลือผู้คนตัวเองแต่คนที่ถ่ายมาเนี่ยถ้าจะให้ใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงก็ตามนะครับเอาสาเหตุมาก่อนใช่เอามาแค่รูปเนี่ยไม่รู้มันรู้ไม่รู้จะพูดยังไงพูดยากใช่เราก็วิเคราะห์ไม่ได้อ่านดูแล้วกันคุณผู้ชมจะถ่ายจะอะไรก็ดูแลตัวเองแล้วก็นึกถึงคนที่เขาโดนกระทำด้วยไปช่วยได้ก็ไปช่วยก่อนเนาะอย่าจะเอาภาพมาลง Facebook ตัวเองอย่างเดียวเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นการลง Facebook ที่แล้วเรื่องให้จบดีกว่าแล้วอาจารย์จะรู้เป็นของรูปผู้อำนวยการไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่โรงเรียนแหละก็ให้นักเรียนก้มกราบเรามีภาพนะครับภาพนี้เป็นคราวที่แล้วเนี่ยเด็กกราบผอ.เลยจะตำหนิรอบนี้เนี่ยเป็นรูปผอ.เนี่ยอาจารย์จะเห็นภาพเป็นภาพวีเวดดิ้งก็เป็นเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอยู่กลางสนามแล้วก็มีเด็กร้อมรอบตัวอาจารย์แล้วก็กราบผู้ปกครองเห็นภาพดังกล่าวไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงเพราะว่าไม่เหมาะสมมีข้อความเขาบอกเห็นแล้วเสียความรู้สึกมากค่ะสมควรไหมคะที่เด็กๆต้องทำถึงขนาดนี้รับไม่ได้ค่ะเพราะลูกชายเรียนอยู่โรงเรียนนี้ด้วยผู้บริหารขอคำอธิบายด้วยนะคะภายหลังโรงเรียนก็มีหนังสือชี้แจงออกมาค่ะบอกว่าเนื่องจากลูกผอ.เคยอยู่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้และเรียนที่นี่ดังนั้นอยากเก็บความทรงจำกับรุ่นน้องเลยขอความร่วมมือกับโรงเรียนและน้องๆที่เห็นไม่ใช่เป็นกราบแต่เป็นการร้องวงแปรเป็นรูปดอกไม้ด้วยหัวใจที่ต้องก้มเพราะว่าให้เห็นเสื้อด้านหลังแบบลายเสื้อด้านหลังแล้วก็ขออภัยผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ทำเรื่องที่คราวหน้าเท่านั้นจะทำนะคะจะขอทำเรื่องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนอาจารย์ว่ายังไงครับข้อที่หนึ่งนะคะคุณเป็นศิษย์เก่าอยากไปทำนั้นอ่ะไม่ว่าครับนะคะแต่ทำไมคุณจะต้องเกณฑ์คนมาตรงนั้นด้วยนะคะสองคุณมีบุญคุณอะไรกับเด็กเหล่านี้เหรอคุณก็เป็นเพียงแค่รุ่นพี่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นครูซะหน่อยไม่ใช่ครูบุญคุณอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วก็สามทำไมจะต้องมานั่งแปรรูปอะไรต่างๆนานามันเป็นเรื่องที่เป็นภาระของเด็กเหล่านี้ด้วยหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับหลักสูตรไหมมันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโรงเรียนไหมอันนี้มันสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนไหมคำถามที่อาจารย์ถามทั้งหมดนี่นะนอกจากถามลูกคุณผอ.แล้วเนี่ยคือถามผอ.ถามครูถามเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนาะทุกคนเลยคนคนนี้มีบุญคุณกับเด็กหรือไม่กิจกรรมดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงโรงเรียนอย่างไรครับเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่านี่เป็นเพียงแค่การก้มลงไปเพื่อที่จะให้เห็นเสื้อครับลายเสื้อแล้วก็เป็นการทำตรงนี้ยืนได้ไหมหรือนั่งบนอัฐจันทร์มะเออถ้าคุณอยากจะแปลอักษรไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นถ้าคุณจะทำอะไรแบบนี้แล้วไม่อยากให้คนเขาว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์หน่อยสิคะว่าจะทำอย่างไรให้เสื้อนี้ออกมานะคะให้ชื่อโรงเรียนเนี่ยมันออกมานะจะแปลรูปแบบหันหลังไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแค่ก้มโค้งเห็นไหมมันไม่จำเป็นมั้งต้องมาก้มเหมือนก้มกราบไม่ต้องก้มกราบขนาดนั้นแค่ก้มโค้งลงไปงอตัวลงไปมันก็น่าจะได้รูปดอกไม้นะพี่ว่าตรงนี้แก้ตัวมากกว่าเนาะก็อาจารย์ครับสมมุตินะถ้าผู้ปกครองผมก็เป็นพ่อแม่เด็กอย่างเงี้ยก็ทำอะไรกับโรงเรียนมาแจ้งความหรือเพราะมันอยู่ยอลูกเราไปทำแบบนี้ไปโรงเรียนอ่ะมันไม่ถึงกับแจ้งความแต่ต้องตำหนิให้รู้ตัวแล้วก็อาจจะต้องเรียกร้องการขอโทษที่เป็นการกระทำต่อหน้าเพราะภาพเนี่ยมันเหมือนทำให้ตัวต้องบอกนี้ไม่ได้มีบวกลบมันเหมือนคู่บ่าวสาวสูงส่งกว่านักเรียนมากใช่และอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้นะอะไรๆก็ขอโทษกันทาง Facebookอีกหน่อยใครทำอะไรพี่มาขอโทษ Facebook พี่จะไม่ยอมรับมาหาฉันตัวต่อตัวเนาะเพราะเธอทำให้ฉันเสียชื่อแบบโดยทั่วไปหรือเสียคือเดี๋ยวนี้นะแม้แต่ทางด้านกฎหมายทางด้านการเมืองหลายคนเวลาโดนอะไรก็แก้ตัวกันใน Facebook มันเรื่องอะไรนี่ตกลง face to face เราจะหายไปแล้วเหรอใช่มั้ยมันไม่ควรจะหายนะเหมือนอย่างเวลาคนที่เขาจะแต่งงานเนี่ยกับแขก VIP บางคนเนี่ยเขายังต้องเอา
ไอ้บัตรเชิญเนี่ยการ์ดเชิญเนี่ยไปให้ด้วยตัวเองเลยก็คือ face to face เนี่ยมันไม่ควรจะถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลมีเดียอย่าง totally งั้นอาจารย์แนะนำคุณผอ.โรงเรียนนี้กับลูกชายผอ.หน่อยว่าเนี่ยเรื่องมันไปอย่างนี้แล้วผู้ปกครองก็มีจดหมายมาตำหนิแล้วการออกจดหมายเพียงเท่านั้นมันพอไหมหรือต้องทำไม่เลยเชิญผู้ปกครองมาแล้วขอโทษต่อหน้าเนาะแล้วให้นักเรียนได้ยืนอยู่ด้วยให้เห็นว่าผอ.เนี่ยได้ขอโทษพ่อแม่แล้วจริงก็เรื่องนี้ก็จะจริงๆมันก็ไม่น่าเกลียดนะคุณผู้ชมทำผิดก็ขอโทษเด็กเองเนี่ยเราว่าตอนที่เด็กทำเราว่าเด็กครึ่งนึงก็อาจจะรู้สึกว่าเด็กนี่พวกฉันทำอะไรอยู่วะเขาจะได้รู้สึกเขารู้สึกเขาต้องรู้สึกไม่งั้นไม่ไปบอกพ่อแม่เนาะใช่ถ้าไม่รู้สึกเขาไม่เล่าพ่อแม่ฟังหรอกว่าเขาทำอะไรแล้วเขาไม่ถ่ายรูปไปหรอกรูปมันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมโซเชียลมีเดียมันไปแมสไปหมดดังนั้นทำอะไรระวังนิดนึงคิดหน่อยคิดเยอะๆคิดหน่อยไม่ได้ด้วยคิดง่ายคิดหลังคิดรอบคิดนอกก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าทำอะไรก็ตามพยายามทำในสิ่งที่ตีความได้ทางเดียวสำคัญอย่าทำให้สิ่งนั้นตีความได้สองทางเพราะเมื่อไหร่มันเผยแพร่ไปในโซเชียลแล้วเนี่ยมันมีคนที่ตีความในแง่ดีด้วยและก็แง่ไม่ดีด้วยใช่เพราะฉะนั้นให้ระวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดที่เราทำนั้นตีความได้ทางเดียวตามที่เราต้องการให้ตีความเนาะนี่คือคำแนะนำของอาจารย์แล้วกันเดี๋ยวก็เบรกคู่นึงครับช่วงหน้านะครับเราจะมีดาราที่ซิ่งแล้วก็เซลฟี่ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาส์กันในเสรีดราม่าสักครู่เดียวครับ